างผ่านมาแค่ปีกว่าๆไม่น่าลืมกันให้อาจารย์ก่อนเป็นไงบ้างคะผ่านครับแต่เกินคาดนะเกินนี่ฝากตัวเป็นลูกศิษย์เรียบร้อยแล้วนะคะพอเป็นเพลงอีสานปุ๊บเนี่ยฝากตัวเป็นลูกศิษย์เลยแต่ที่แรกน้องจะกังวลมากเพราะด้วยความที่ต้องมีเป็นแร็ปอีสานนะเนาะเราก็กลัวแบบว่าสำนองสำเนียงอะไรอย่างเงี้ยจะได้หรือเปล่าคนคอยเกินละเมอหาว่าเวคนคอยเกินละเมอหาว่าเวองค์ใจเด้บัดยามคิดฮอดหน้าแล้วไปสิงหาอยู่ใสนอนบ่ได้ใครรักมันกินน้ำตาดินต้องอดแล้วบอกนอนไปดูเออแล้วร้องกับครูที่เขาแบบเป็นปรมาจารย์ด้านนี้อยู่แล้วยกให้เป็นปรมาจารย์เลยนะขอบคุณมากครับไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่พี่ก็ดีใจนะได้ร่วมงานกับน้องคือไม่เคยได้ยินน้องร้องเพลงปกติพี่ก็ติดตามน้องดูข่าวใช่ไหมใช่ครับผมนี่ก็รู้สึกดีใจเหมือนกันได้ร้องกับพี่ปอยฟ้ายนะรู้สึกว่าแบบว่าตอนจับคู่ได้รู้สึกว่าอุ้ยเนื้อคู่อ่ะคือปอยกับปอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออปอยแล้วก็มาปอยฟ้ายเลยอย่างเงี้ยเออแบบแล้วตอนนี้ในตอนกลางเพลงบรรยายคำไปน้องก็แสดงลีลาอย่างเงี้ยหรอลีลาตามคำร้องเออตีโจทย์แตกอะไรไม่เราเอาลีลาข่มไงเราต้องเอาลีลากลบการร้องที่มันแบบไม่ค่อยดีของเราไงยังก็ได้ครับปกติเพลงคู่น้องมันจะมีปัญหาเรื่องคีย์มันจะมี2คีย์ด้วยน้องก็เปลี่ยนทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านครับน่ารักด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ได้ชื่นใจไม่ต้องบอกเขาก็โถเอ้ยอยากกินอะไรเย็นๆเพราะเมื่อกี้เนี่ยเล่นเต้นไปอ่ะโอ้โหร้อนอ่ะคอแห้งไม่ได้เตรียมไม่มีอะไรเตรียมอะไรทั้งสิ้นงานก็ออกมาได้ประมาณนี้แล้วครับก็เหมือนมีไกด์บ้างว่าพ่อจะไปซ้ายหรือพ่อจะไปขวาออตอนไกด์ซ้ายพ่อไปขวาพอยืนเฉยๆพอลงล่างมุดมันไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นจริงงานสดงานอิมโพไวส์ขอให้บอกเราเราชอบละเกินแบบนี้ชอบข้างหน้าก็คือเวทีเวทีก็คือข้าน้องการด้วยมาเป็นกีตาร์การด้วยมาเป็นกีตาร์เอาไม้คนมาแบบมาข้าพได้ได้ไงวะได้คือหนึ่งมาตรฐานของกรรมการแปลกครับผมชอบของแปลกคือเขาต้องมีเทสหรือลิสนิยมที่มันที่ลึกนิดนึงใช่ที่รู้สึกว่าก็คือไม่ได้คาดหวังอะไรมากตอนแรกพอเห็นปิงปองมาคู่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันออกแบบนี้แต่ไม่คิดว่าจะห้ามใจตัวเองไม่ได้จนหลุดไหลไปด้วยคือน้องอ่ะก็มาประมาณนึงไม่คิดว่าพี่จะเสริมเข้ามาให้มันยิ่งกว่าน้องก็บอกแล้วว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรตายตัวแต่เราก็ทำที่ดีสุดจนตัวเกือบตายแล้วเมื่อกี้แล้วจ้ะหอบแทบหอบไม่คู่ไม่รู้ทาง The Featuring Show